นั่งไงแกนั่งไงนั่งไงนี่ไงใช่ปะจอดนี่เลยกูว่าเราลงไปถามให้ดูแล้วรู้รอดดีกว่าวะเอาปะเนี่ยกูไม่สนใจละทำอะไรอ่ะมาทำอะไรแล้วมาห้องนี้เฮ้ยไอ้ซันอะไรในหนังมันมีอาชีพแบบรับทำความสะอาดทำลายหลักฐานนะเว้ยมึงกำลังจะบอกว่าน้องคนนั้นทำหน้าที่ทำความทำแบบย้ายศพอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าย้ายศพมันต้องมีมากกว่า2คนดิถูกปะไม่แต่มันน่าสงสัยไงมึงไม่สงสัยบ้างหรอมันก็สงสัยแต่ว่าถ้าเกิดอาชีพที่มึงบอกเมื่อกี้มันต้องมีมากกว่า2คนหรือมากกว่า1คนอันอย่างศพนึงมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยน้องมันย้ายคนเดียวไม่ไหวนะเว้ยถูกปะล่ะอ่ะดูพูดถูกปะหรือมันเป็นคนคอยเก็บมาอีกแล้วอ่ะใครมีตื้อจังวะเอาไงดีวะครับกูไม่โอ้ครับเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวนี้แหละครับกูไม่โอเคเลยว่ะไกด์เอาไปดูก่อนไหมเอ้าเดี๋ยวเอ้าเนาะโอ้โหนี่ครับพี่นี่แกผมจะแชร์ไข่มุกมาฝ่ายพี่ครับน้องพี่ไม่โอเคเลยว่ะนะอันนี้พูดตรงๆอย่าหาว่าเสียมารยาทเลยผมผิดอะไรพี่ผมเป็นแฟนคลับพี่ไม่น้องทำตัวล้อแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วไงว่าเออพี่ไม่ชอบไม่ค่อยโอเคแบบน้องพี่บอกว่าอยากให้น้องเก็บเงินเอาไว้ใช้แล้วก็แบบไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าพี่เกรงใจมันเสียเวลาน้องเอาเวลาไปหาสิ่งที่น้องชอบหรือแบบน้องมาแบบเหมือนพูดตรงๆเลยนะน้องอย่าบอกกันนะก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวพี่เนี่ยว่าง่ายผมขอโทษจริงๆพี่แต่อันนี้มันถือเป็นของที่ผมแฟนคลับคนนึงของพี่ผมอยากซื้อให้พี่เข้าใจน้องแต่ว่าคือเอาตรงๆเลยคือน้องทำตัวรอดอ่ะพี่ไม่ไว้ใจน้องหว่าพูดตรงๆพี่ผมขอโทษงั้นผมขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมจะไม่มาแล้วก็จะพี่ผมไม่กวนพี่แล้วพี่ไม่ไว้ใจแค่ดีครั้งอ้าวน้องพี่ยังไม่เฮ้ยแล้วพี่เฮ้ยเอ้าน้องมาแล้วบ้านสิที่ส่วนบุคคลด้วยไม่ฆ่าสายตาไปแล้วอ่ะป้าครับเห็นผู้ชายใส่ประมาณชุดเดี๋ยวกันนะใกล้ชุดอะไรนะเมื่อกี้เสื้อยีนเสื้อยีนครับป้าสูงประมาณเนี้ยครับป้าแล้วใส่ผ้าปิดปากสีดำคุณป้าเห็นไหมครับแต่เขาไม่เป็นจะไม่มองอะไรเลยอ๋อเพราะว่าครับป้าเดี๋ยวเราลองดูตรงไอ้หน้าปากซอยนี่ก่อนฉันเอานาฬิกามาพอดีครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรจะถ่ายได้ที่มีอะไรดิลองถามร้านก่อนไหมพี่ครับเมื่อกี้เห็นผู้ชายใส่ชุดยีนใส่ผ้าปิดแมสปิดปากดำๆวิ่งออกมาไหมพี่มีไหมมีใครเห็นครับมีไม่มีครับของมากพี่ของมากป้าไม่มีใครเห็นครับผู้ชมโหเอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันกระเป๋าตังค์ใครวะเนี่ยเฮ้ยมันทำตกไว้ป่ะวะยี่ห้อดีซะด้วยครับผู้ชมอ้าวใช่มันด้วยครับผู้ชมครับแต่ฉันยังไม่เปิดเผยชื่อของเขาคือตอนนี้เขายังไม่เป็นผู้กระทำความผิดเขาแค่เป็นผู้ต้องสงสัยในถัดในสำหรับซันเฉยๆมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งถึงว่าทำไมซื้อชาไข่มุกมาทุกวันเราเอานี่กลับไปสตูของเราก่อนซันเดาว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาเอากระเป๋าตังค์แน่เลยวิ่งหนีเอากระทำกระเป๋าตังค์ตกไว้เฮ้ยกลัวไม่มีน่าสงสัยว่ะมันล่อจริงๆก็ใช่ไหมดีนะเมื่อกี้กูยังมึงไว้ไม่ทำอะไรป่ะตอนนี้เขาขอถ่ายรูปอะมาจะทำให้กูป่ะไม่ทำมั้งเพื่อจะถ่ายรูปเฉยแต่พอกูยังไม่แบบเรายังไม่อนุญาตเลยเข้าใจป่ะคือทุกคนเขามีสิทธิส่วนบุคคลอยู่นะเว้ยผู้ชมก็เหมือนกันครับถ้าสมมติมีคนมาขอถ่ายรูปผู้ชมอะน้องขอถ่ายรูปหน่อยครับผู้ชมถามเลยนะถ่ายทำไมครับถูกป่ะไกด์ถ้าเกิดเขาเอาไปถ่ายแล้วเอาไปลงเว็บแบบเว็บซื้อคงซื้อขายทำให้เรามีหนี้นะมันมีข่าวนะน่ากลัวครับโอเคคุณผู้ชมครับซันได้กระเป๋าตังค์น้องเข้ามาละซันจะถ่ายประชาชนเก็บไว้ก่อนนี่แหละครับตอนนี้เรามีข้อมูลประชาชนเขาแล้วถ้าเกิดเขาทำอะไรไม่ชอบมาพากลเราสามารถส่งเอกสารราชการเนี่ย
ให้เขาได้เลยให้เขาหมายถึงเขาตำรวจนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้องเขาแต่ทีนี้ครับก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นเราต้องถามน้องเขาก่อนว่าเขาทำอะไรซันจะเก็บประชาชนกระเป๋าตังค์เอาไว้ที่กระเป๋าของซันข้างหลังซันเชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็จะมาเพราะว่ากระเป๋าตังค์หายเขาไปไหนไม่ได้หรอกเงินอยู่ในนี้ไกด์มึงคิดว่าน้องเขาจะกลับมาภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้มึงว่าว่าน่าจะมาใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนี่มาวันนี้แหละคือตอนเนี้ยกูเหตุผลอะไรกูแบบงงไปหมดแล้วว่าเราควรจะทำยังไงไกด์มาแล้วมาแล้วพี่สวัสดีครับพี่จำผมได้ไหมได้ครับผมทำน่าจะทำกระเป๋าตังค์ตกไว้ครับพอดีว่าไม่ทราบว่าพี่เห็นกระเป๋าตังค์บ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่เอาไปครับไกด์มึงระวังตัวด้วยนะรู้เปล่าใช่อันนี้ป่ะครับใช่พี่เดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนี่ครับอันนี้ใช่มั้ยใช่พี่ใช่ครับของผมครับครับผมขอคืนได้มั้ยไม่ได้ครับน้องต้องบอกพี่ก่อนว่าน้องทำตัวรับล่อทำไมผมแค่เอาชาแข็งมาไว้พี่เฉยๆนะพี่ผมไม่มีผมไม่ถามว่าพี่ไม่ถามว่าน้องเอาชาไข่มุกมาให้พี่หรือเปล่าแต่พี่ถามว่าน้องทำตัวรับล่อทำไมเมื่อวานที่เราไปตามกันใช่ป่ะไกด์น้องทำตัวแบบนั่งๆนอนๆนั่งๆนอนๆหน้าบ้านคนอื่นหรือว่าหน้าบ้านน้องพี่ไม่รู้นะแต่น้องทำไมทำอะไรอยู่เอาจริงเลยพี่ผมแค่ให้อาหารแมวจรจัดครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายหรือต้องการอะไรเลยนะพี่ผมแค่เอาชาไข่มุกแล้วก็ผมเอาอาหารให้แมวจรจัดแค่นั้นเองพี่เชื่อไหมครับพี่เชื่อผมนะผมแฟนคลับพี่จริงผมไม่มีจุดประสงค์ร้ายใดทั้งสิ้นนะพี่น้องทำตัวแปลกๆแต่น้องพูดความจริงใช่ไหมความจริงพี่ยืนยันนะครับยืนยันครับผมพี่ไม่ต้องห่วงโอเคถ้าน้องพูดความจริงพี่ก็พี่เชื่อใจน้องแล้วกันแต่น้องอย่าทำตัวแล้วล่ออีกนะรู้เปล่าโอเคครับพี่ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วไม่ต้องมาแล้วนะแล้วก็ชาไข่มุกไม่ต้องซื้อให้พี่แล้วนะเก็บเงินไว้ใช้กับแม่คุณพ่อคุณแม่ท่านดีกว่านะได้ครับพี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับใครมันเชื่อผมว่าคุณไม่เชื่อวะเดี๋ยวกูเข้าไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอารถออกตามเลยเราจะสืบแบบจริงจังละสืบให้รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันแน่มึงรอกูแป๊บนึงนั่นไงไกด์นั่นไงนี่ไงใช่ปะใช่จอดนี่เลยกูว่าเราลงไปถามให้รู้แล้วรู้รอดดีกว่าวะเอาปะจะดีอ่ะเนี่ยกูไม่สนใจละกูต้องรู้ให้ได้แล้วเขาอยู่คนเดียวไงถ้าเกิดเขารับลมของจริงอ่ะเราจัดเอาส่งตำรวจได้เราต้องเป็นพลเมืองที่ดีดิแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรผิดไม่มีอะไรต้องกลัวงัวไงน้องทำอะไรอ่ะพอดีว่าผมมาทำอะไรรอบๆตรงนี้บอกความจริงพี่มาพี่ไม่เชื่อหรอกเมื่อกี้ไปบ้านพี่ครั้งหนึ่งแล้วนะผมสารภาพครับผมมาให้อาหารแมวจริงพี่ไม่เชื่อพี่ดูได้เลยในถุงนี้มีแต่อาหารแมวครับที่ผมบอกพี่ไงครับว่าแมวจรจัดแล้วทำไมอ่ะยังไงอ่ะมันเรื่องมันเป็นมายังไงเนี่ยผมเคยเป็นคนไม่มีกินมาก่อนพี่แล้วผมก็อยากแบ่งปันอย่างน้อยแมวมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนึงมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันแล้วมันก็หิวเป็นเหมือนกันพี่ไม่แต่น้องไม่มีเงินอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไม่ลืมแล้วที่ไปแวะบ้านคนอื่นไปร้านฮาร์ดแวร์นั่นน่ะไปทำอะไรผมรับจ้างแล้วก็หาเงินพี่เพื่อที่จะดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อจะหาอาหารมาให้แมวพรุ่งนี้ผมเห็นแล้วผมสงสารพี่ผมปล่อยไปไม่ได้จริงครับเอ้าเหรอเนี่ยชิมายละรู้สึกผิดพี่มาทำอะไรแถวนี้ครับก็ไอ้ไกด์สิ What? มันหาเพื่อนเพื่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยเข้าไปในนี้แหละเลยไปหน่อยเหรอแล้วเห็นน้องพอดีไงเออแล้วอ๋อแล้วเรากำลังให้อาหารแมวอยู่เหรอครับพี่แต่ว่าวันตอนนี้มันน่าจะเดินเล่นบนเดินดูแถวนี้แหละครับอ๋อแล้วที่แล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อชาไข่มุกให้พวกพี่อ่ะเออไหนบอกจนดิเฮ้ยจนจริงหรือเปล่าพี่แต่ว่าผมอ่ะทำงานรับจ้างด้วยอ่าที่
ที่พี่พูดเมื่อกี้ที่พี่เห็นผมที่ร้านฮาร์ดแวร์ก็คือผมรับจ้างทำงานด้วยครับอ๋อรับจ้างทำอะไรอ่ะทาสีแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยพี่ให้ได้เงินมาเพื่อจะได้กินมีกินมีใช้ครับอ๋อที่เราที่อ๋อที่อ๋อที่พี่ถามว่าทำงานหรือเรียนที่เราบอกกำลังหางานอยู่ใช่ไหมครับผมอ๋อเหรอผมก็เลยหาได้เท่าที่มีผมก็เลยเอามาใช้เนี่ยครับพี่เหรอพี่ไม่ต้องห่วงครับผมที่เห็นผมน้องๆมองผมไม่ได้คิดร้ายกับพี่อ๋อนะไม่พี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นโอ้โหจะบ้าใครจะไปคิดอย่างนั้นไอ้ไกด์แหละคิดอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่ขอโทษทีนะที่หลายๆวันนี้พี่ดูไม่ไว้ใจเราคือเราทำรับล่อไงพี่ก็เลยไม่ไว้ใจเอาแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยค่าอาหารแมวดีกว่านะไกด์รออย่างนี้แหละเดี๋ยวซันไปเอาเงินก่อนไอ้ไกด์ไม่มีเงินสดว่ะน้องมีบัญชีไหมอ่ะนี่ตอนพังเพย์ให้กูมีเอาพอดีเลยน้องอันนี้ถือว่าเงินพี่ไกด์ช่วยค่าอาหารแมวเอาไปน้องทำดีเนี่ยน้องก็ต้องได้รับคนช่วยเหลือแล้วก็มีอะไรมาบ้านซันได้อีกนะมานั่งเข้ามาคุยรายได้ครับขอบคุณพี่มากเลยครับยังไงเดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนก่อนนะขอบคุณจริงครับพี่ครับผมครับป่ะไอ้ชายกูรู้สึกผิดเลยว่ะเราไม่น่าไปสงสัยน้องมาเลยอ่ะรู้สึกป่ะมึงอ่ะที่มึงอ่ะแหละมึงอ่ะแหละสงสัยน้องมึงอ่ะแหละมึงอ่ะแหละมึงอ่ะแหละมึงอ่ะตัวเลือกมึงอ่ะแต่มึงอ่ะคนเดียวมึงอ่ะสงสัยน้องคนเดียวมึงคนเดียวเอ้าไอ้น้องไปไหนแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้านี่เมื่อกี้อยู่นี่เลยมึงเอาอีกแล้วนะน้องเขาเดินไปหลังรถนู่นหน้ารถนู่นเขาจะกลับบ้านแล้วไปแล้วน้องร้องไปแล้วนะน้องไปแล้วนะสวัสดีนะครับครับผมครับครับครับไปมึงอะไรตัวดีเลยสัตว์ไอ้มึงอะไรไก่เหนื่อยวะคุณผู้ชมครับซันคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดซันผิดเองฮะคือซันมองน้องแฟนคลับที่น่ารักของซันคนเนี้ยจากภายนอกแล้วก็มองการทำตัวรับแต่แบบแต่น้องแกก็ทำตัวรับรอดจริงครับผลปรากฏว่าน้องแกแค่ให้อาหารแมวจรจัดแล้วก็ทำความสะอาดรับจ็อบไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยพ่อแม่ซันคิดว่าน้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่ว่าไกด์อ่ะเอางี้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะมึงสงสัยเขาเพราะว่าการทำตัวรับรอดหรือว่ารูปทรงภายนอกของเขาแล้วรับก็ลอกเออเราก็ผิดครับผู้ชมที่เราตัดสินน้องจากภายนอกนะครับอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับถ้าเกิดผู้ชมเห็นใครที่แบบเฮ้ยภายนอกเขาเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งไปตัดสินเขา Don't judge the book by the cover อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกแต่น้องเขาทำตัวแล้วก็ลอกตรงนี้สันก็เลยบอกน้องเขาว่าอย่าทำตัวแล้วก็ลอกคือทำให้แบบเปิดเผย 100% ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าเกิดว่าสันเป็นตำรวจนี่น้องอาจจะโดนแบบมาสอบสวนได้เป็นผู้ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคุณน้องแฟนคลับที่ส่งนาฬิกานี้มาซันใช้นาฬิกานี้ในการสืบแล้วมันก็ได้ผลดีครับเพราะว่าไม่มีใครเห็นว่าซันมีกล้องเลยซันถ่ายแบบเนี้ยซึ่งดีมากขอบคุณน้องมากนะครับน้องแฟนคลับของซันขอบคุณมากจริงๆรู้ตัวครับเป็นครอบครัวเนี่ยซันจะกล้าเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งจะบนยูทูบแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าคุณผู้ชมครับได้โปรดกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์บอกซันในสิ่งที่คุณผู้ชมทราบผู้ชมรู้เวลาซันขอความช่วยเหลือคลิปที่แล้วซันขอให้คุณผู้ชมช่วยเหลือซันแล้วคุณผู้ชมเม้นต์มันเยอะซันขอบคุณผู้ชมมากจริงๆแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ